สวัสดีครับพี่น้องขอเชิญมาฟังคำสอนนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลากับผมในคำสอนนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะจากสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิธีของเจ้าราบรื่นผมเชื่อเลยนะครับว่าพระเจ้าจะสอนท่านและท่านจะเข้าใจวิธีของพระเจ้าและเมื่อท่านดำเนินชีวิตตามวิธีของพระเจ้าพี่น้องจะมีชัยชนะและมีพระพรมากมายตั้งใจฟังคำสอนดีๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องดีใจที่มีโอกาสได้มาพบพี่น้องในคำสอนนี้นะครับหวังว่าพี่น้องจะตั้งใจฟังและนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับเราจะเรียนพระคัมภีร์กันถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้หนึ่งที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้ที่อยู่กับเราอยู่บนเราและอยู่ในตัวเรานั่นก็คือพระเจ้าที่เราเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์นั้นสอนเราว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลมีสามพระภาคนั่นคือพระบิดาผู้ทรงนั่งในบัลลังก์ในสวรรค์เป็นผู้ที่ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ที่ให้หรือประกาศว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้ำพระทัยของพระบิดาสูงสุดและพระบุตรคือพระเยซูซึ่งมาเกิดในโลกมาเป็นมนุษย์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เราเพื่อซื้อสิ่งดีให้แก่เราเพื่อเราจะได้กลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้และพระเจ้าภาคที่3คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงถูกทรงมาอยู่กับตัวเราทั้งหลายเราได้เรียนมาแล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลแต่ไม่ใช่เป็นมนุษย์นะครับที่ว่าเป็นบุคคลหมายความว่าพระองค์ไม่ได้เป็นสิ่งของพระองค์ไม่ได้เป็นพลังงานไม่ได้เป็นแค่ความคิดหรือว่าไอเดียหรือความคิดของมนุษย์แต่พระองค์เป็นบุคคลที่มีสติปัญญาพระองค์มีน้ำพระทัยของพระองค์เองพระองค์ไม่ใช่สิ่งของสิ่งของไม่มีสติปัญญาและไม่มีน้ำพระทัยไม่มีความคิดของตนเองเราควรจะสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ติดสนิทกับพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณให้เกียรติเคารพพระวิญญาณยินยอมพระวิญญาณรู้จักพระวิญญาณและเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เหมือนกับที่พระเยซูทรงทำเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ตอนที่พระองค์ได้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเราได้เรียนมาแล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีอารมณ์ความรู้สึกมนุษย์สามารถทำให้พระวิญญาณนั้นเสียพระทัยได้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีความชื่นชมยินดีเราหัวเราะในพระวิญญาณพระวิญญาณหัวเราะผ่านวิญญาณของเราออกมาที่ปากของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้มนุษย์ในโลกนี้รู้ว่าเขาทำบาปสามารถทำให้เขารู้ว่าเอ๊ะนี่เขาทำผิดพระองค์พูดกับใจมนุษย์ที่เป็นผู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ว่าคุณกำลังทำบาปอยู่คุณต้องหยุดเดี๋ยวนี้ต้องกลับใจเดี๋ยวนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเคลื่อนในใจของมนุษย์เพื่อให้เขารู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่ผิดในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ8ถึง11บอกว่าเมื่อพระองค์นั้นก็คือพระวิญญาณเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงทำให้โลกรู้ถึงความผิดบาปและถึงความชอบธรรมและถึงการพิพากษาพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถช่วยให้วิญญาณของมนุษย์นั้นได้บังเกิดใหม่กลับใจมาเป็นคริสเตียนผมประกาศข่าวประเสริฐได้พี่น้องเป็นพยานได้พี่น้องเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟังได้แต่ผู้ที่ทำงานในใจให้มนุษย์มาถึงจุดที่ม่านบางตาหลุดออกไปเห็นแสงสว่างของพระกิตติคุณถึงความรักของพระเยซูและอยากที่จะมาเป็นลูกของพระเจ้าตัดสินใจบังเกิดใหม่คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราควรจะเทศนาข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณแล้วเราควรจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและอธิษฐานขอพระวิญญาณเปิดม่านบังตาญาติพี่น้องเพื่อนของเราที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นำชีวิตของเราและพระองค์สามารถที่จะห้ามเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างหรือไปสถานที่บางสถานที่หรือห้ามเราไม่ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นผลร้ายต่อตัวเราเองหรืออาจจะทำให้เราเสียเวลาในชีวิตหรืออาจจะถึงความตายหลายครั้งในชีวิตของผมพระวิญญาณห้ามผมว่าอย่าไปที่นั่นอย่าลงทุนที่นี่ผมไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดนะครับหรืออย่าให้
คนนั้นที่มาที่โบสถ์และดูมาดดีมากรู้พระคัมภีร์เยอะรู้ภาษากรีกรู้ภาษาฮีบรูอย่าให้เขาจับไมโครโฟนเทศนะแล้วผมก็คิดในใจโอ้โหแต่เขารู้พระคัมภีร์เยอะเขาเป็นคริสเตียนมานานกว่าผมเขาเคยสอนในโรงเรียนพระคริสตธรรมที่อเมริกาด้วยแต่พระวิญญาณบอกห้ามเด็ดขาดไม่ให้เขาขึ้นไปเทศนาแล้วหลายปีต่อมาผมถึงทราบว่าโอ้ผู้ชายคนนี้ไม่จริงใจและเขาทำผิดประเวณีเห็นไหมครับพี่น้องพระวิญญาณทรงทราบและพระองค์ทรงห้ามเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้สำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านชีวิตของคริสเตียนในคริสตจักรให้มีของประทานต่างๆของประทานคืออะไรครับคือความสามารถเกินธรรมชาติที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของเราของประทานความสามารถเกินธรรมชาติในการสอนในการเทศนาในการประกาศข่าวประเสริฐในการมีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาของประทานความสามารถเกินธรรมชาติในการรักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว4วันที่ผ่านมานั้นมีผู้ชายชาวไต้หวันคนนึงอายุ70กว่านอนไม่หลับมาแล้วเป็น10ปีนะครับเขาเป็นแคทอลิกและเขาท้อใจมากเพราะนอนไม่หลับเลยแม้กินยานอนหลับก็นอนไม่หลับแล้วในที่สุดอาจารย์ดาภรรยาของผมก็เชิญเขามาที่โบสถ์มารอบภาษาไทยเขาฟังผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมเทศน์เป็นภาษาไทยแต่ผมก็วางมือขับผีให้เขาเอาชีวิตของพระเจ้าลงไปสั่งให้อาการนอนไม่หลับจงออกไปปรากฏว่าอีก2วันต่อมาเราโทรศัพท์คุยกันเขาบอกว่าตั้งแต่วันอาทิตย์เขานอนหลับถึง10โมงเช้าจนถึงวันนี้ก็ยังนอนหลับอยู่สรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิ์เดชประทานชีวิตเข้าไปในร่างกายที่เน่าเปื่อยของเราได้นี้พระองค์ประทานชีวิตและขับเอาสิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บเซลล์ในร่างกายที่มันจะตายหรือมันเป็นมะเร็งหรืออะไรออกไปได้เราต้องเชื่อว่าพระวิญญาณประกาศด้วยปากของท่านพระวิญญาณประทานชีวิตให้แก่ข้าพเจ้าพระวิญญาณนำชีวิตแก่ข้าพเจ้าขับโรคภัยไข้เจ็บออกไปขับโรคผิวหนังออกไปขับความทรมานออกไปพระวิญญาณประทานชีวิตในพระนามพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสามารถรู้สิ่งที่ท่านคิดพระองค์สามารถฟังคำพูดของท่านได้ได้ยินและพระองค์สามารถพูดกับท่านได้พระองค์สามารถสื่อสารกับท่านได้เพราะพระองค์เป็นบุคคลพระองค์ไม่ใช่สิ่งของพระองค์ทรงรับความจริงสิ่งลึกลับสิ่งล้ำลึกและสิ่งดีจากพระบิดาจากสวรรค์ได้และมาสำแดงให้เรารู้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการสำแดงสิ่งดีจากสวรรค์ให้แก่เราแม่พระวิญญาณยอดเยี่ยมจริงๆเราควรจะเป็นคริสเตียนที่รักพระวิญญาณและยอมต่อพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถช่วยเราในการอธิษฐานได้เราอธิษฐานไปเราก็พึ่งพระวิญญาณว่าจะพูดอย่างไรแล้วพระวิญญาณก็ให้ความเชื่อแก่เราที่จะอธิษฐานด้วยความเชื่อนอกจากนั้นยังไม่พอพระวิญญาณยังช่วยเราในการอธิษฐานออกมาเป็นภาษาสวรรค์ซึ่งคำอธิษฐานนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาผมอยากหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานภาษาพระวิญญาณหรือภาษาแปลกๆอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นการอัศจรรย์การยิ่งใหญ่การทะลุทะลวงเพราะใครอธิษฐานครับพระเจ้าอธิษฐานผ่านปากเราตามน้ำพระทัยของพระองค์ท่านอาจจะไม่รู้ว่าท่านอธิษฐานเกี่ยวกับใครอะไรอย่างไรไม่เป็นไรครับอธิษฐานไปเถอะครับเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าเมื่อวานนี้ผมฟังคำบรรยายของพี่น้องคนหนึ่งที่ประเทศไทยเขามาร่วมอธิษฐานภาษาพระวิญญาณกับพี่น้องที่อเมริกาแล้วลูกของเขาอายุ12ขวบมานั่งฟังเขาก็เลยอยากอธิษฐานด้วยลูก12ขวบแล้วพี่น้องในอเมริกาก็เลยนำลูกของเขาอายุ12ขวบรับเชื่อหลังจากนั้นลูกเขาอธิษฐานในพระวิญญาณคุณแม่บอกลูกเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวนี้ใจเย็นไม่อารมณ์เสียไปนอนห้องนอนตัวเองได้แล้วไม่กลัวผีแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในครอบครัวนั้นเห็นไหมครับการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถสอนเราได้พระองค์เป็นครูที่ยอดเยี่ยมสอนเราว่าจะทำผ่าตัดอย่างไรพระคัมภีร์ว่าอย่างไรจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่เก่งได้อย่างไรจะซ่อมรถอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะนำชีวิตของเราได้ว่าจะต้องทำอะไรทุกแง่ทุกมุมขับรถไปที่ไหนอย่าพึ่งไปที่นั่นตำรวจอยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวโดนใบสั่งอย่าขับรถเร็วชะลอลงพระองค์นำเราได้เห็นไหมครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานให้องค์พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์เป็นผู้ทำให้เรารู้จักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นพระเยซูอยู่ในสวรรค์ตอนนี้และใครละช่วยเราให้รู้จักพระเยซูก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระองค์เป็นพยานให้พระเยซูและพระองค์เป็นพยานให้พระเยซูผ่านปากของเราด้วยเมื่อเราเป็นพยานให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรือคนแปลกหน้าฟังให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ที่ปลอบประโลมใจและเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่เราพระองค์จะช่วยเราเป็นพระผู้ช่วยของเรานี่คือสิ่งทั้งหลายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของเราและในชีวิตของเราเพราะพระองค์เป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าแต่ว่ามีปัญหาหนึ่งคือมนุษย์ตาดำๆอย่างเรานั้นบางครั้งเราทำให้พระองค์เสียพระทัยเรานั้นไม่ได้ติดตามพระวิญญาณแต่ขัดขืนกับพระวิญญาณมนุษย์ขัดขืนกับพระวิญญาณได้อย่างไรบ้างเราจะมาเรียนกันในวันนี้และอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันประการที่หนึ่งมนุษย์อาจจะสบประมาทดูถูกดูแคลนเหยียดหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าดูถูกดูแคลนเหยียดหยามหมายความว่ามีการกระทำบางสิ่งบางอย่างหรือพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกถูกทำร้ายจิตใจเป็นการกระทำที่หรือคำพูดที่แสดงความไม่เคารพหรือไม่เห็นคุณค่าผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกบอกว่าเอ้เนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยดูถูกเขาเหยียดหยามเขาเพราะว่าไม่มีใครฟังคำถามเขาเลยไม่มีใครสนใจสิ่งที่เขาแบ่งปันเลยทุกคนเมินหน้าหนีนี่เป็นการเหยียดหยามดูถูกคือไม่ฟังความเห็นไม่ฟังคำถามหรือว่าการเหยียดหยามมันจะเกิดขึ้นโดยการที่แสดงคำพูดหรืออาการหรือบุคลิกออกมาแบบเหยียดหยามแบบหยาบคายดูถูกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้กับพระเจ้าเหมือนกันหรือว่าคนอาจจะเหยียดหยามเราเมื่อเขาไม่ฟังความเห็นของเราหรือเขาไม่ถามอะไรทั้งนั้นเราพูดจบเขาก็เบินหน้าหนีเขาก็เหยียดหยามความเป็นเพื่อนหรือความเป็นญาติพี่น้องเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์ทำอย่างนั้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำได้เราอาจจะไม่ฟังพระองค์เราไม่สนใจว่าพระองค์บอกว่าอย่างไรหรือเราเหยียดหยามการทำงานของพระองค์ดูถูกพระองค์ในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ29ได้พูดถึงความรุนแรงของปัญหาของการเหยียบย่ำหรือเหยียบหยามสิ่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายคิดดูสิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและหมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้าและประมาทประมาทก็คือดูถูกเหยียดหยามต่อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระคัมภีร์ตอนนี้เตือนเราบอกว่าเราอย่าเหยียดหยามดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้ที่นำพระคุณจากสวรรค์ลงมาสู่ชีวิตของเราพระคุณในการเป็นหมอเป็นครูเป็นภรรยาการเป็นสามีทำธุรกิจพระคุณในการรับใช้พระคุณในการรอดจากความบาปในการชนะมารซาตานในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะพระคุณที่เปิดประตูดีๆให้กับเราพาเราไปพบสิ่งดีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำงานในโลกนี้นำพระคุณมาสำแดงให้พวกเราเห็นเราไม่ควรจะดูถูกเหยียดหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ควรจะพูดจาดูถูกหรือแสดงอาการพูดเรียกพระวิญญาณว่ามันโอ้ไอ้พวกนี้มันล้มเนี่ยพระวิญญาณโอ้ยมันทำอย่างนี้ผมเคยเจอคริสเตียนนะครับที่เขาพูดจาเหยียดหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์เคลื่อนและคนล้มในพระวิญญาณคนหัวเราะในพระวิญญาณแล้วเขาก็หัวเราะเยาะกันใหญ่เลยผมเห็นผมเดินหนีจากโต๊ะอาหารนั้นเลยผมทนไม่ไหวที่เห็นคนพูดจาเหยียบหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมการเหยียดหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่รุนแรงมากๆก็เพราะว่าถ้าเราเหยียดหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราดูถูกพระองค์การทรงสถิตของพระองค์และพระคุณของพระองค์และการช่วยเหลือจากพระองค์ก็จะถูกยกออกไปและเราจะไม่มีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าพวกสบเหล่านั้นที่ดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผมรู้จักเมื่อหลายปีมาแล้วประมาณ20ปีมาแล้วเขาหัวเราะเยาะเรื่องการหัวเราะในพระวิญญาณนะครับในที่สุดโบสถ์ของพวกเขาก็ล่มกันหมดแตกละเอียดเลยนะครับมีปัญหานะครับหรือว่าต้องถูกฟ้องขึ้นศาลมีปัญหาเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รับพระคุณจากพระเจ้าแล้วเพราะเขาดูถูกเหยียดหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกประการนึงที่มนุษย์ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยก็คือการโกหกหรือมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือพระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งเป็นสามีภรรยาชื่ออานันเนียและซัฟฟิรานั้นได้
โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาทั้งสองคนขายที่ดินของเขาและเงินที่เก็บมาทั้งหมดเขารู้ว่ามีเท่าไหร่ที่จริงก็เป็นเงินของเขาแต่เขาบอกว่าเขาถวายให้คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเขาพูดกับเปโตรว่าเขาถวายให้ทั้งหมดเขาโกหกที่จริงเขาถวายให้แค่ส่วนเดียวแต่ว่าเขาโกหกว่าเขาถวายให้ทั้งหมดที่จริงเป็นสิทธิ์ของเขาจะไม่ถวายก็ไม่มีใครว่าอะไรหรือจะถวายครึ่งนึงก็บอกว่าถวายครึ่งนึงแต่เขาไม่ควรโกหกกิจการบทที่5ข้อ3ถึงข้อ5และข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนี้เล่าเจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าพี่น้องครับถ้าท่านมาโบสถ์และท่านโกหกสบอนะครับและท่านก็ล่อนไปเรื่อยๆพูดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านไม่ได้มุสาต่อมนุษย์ท่านมุสาต่อพระวิญญาณเมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายโอ้โหการลงโทษแรงมากการโกหกพระวิญญาณนี่เป็นเรื่องรุนแรงพระเจ้าอยากสอนเราว่าเราอย่าดูถูกหรืออย่ามาทำอะไรเล่นๆกับการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรไม่ได้นะครับพระเจ้าเอาจริงมากแล้วเมื่อคนทั้งปวงได้ยินเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งเปโตรจึงถามนางก็คือซาฟิราภรรยาว่าฉะนั้นเจ้าทั้งสองคือสามีภรรยาได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่าจงดูเถิดเท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีของเจ้าก็อยู่ที่ประตูและเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วยในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตรและพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้วจึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนางพี่น้องครับจะเห็นชัดเลยว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเป็นบุคคลและมนุษย์สามารถมุสาหรือโกหกต่อพระองค์ได้อย่างไรก็ตามเราต้องจำไว้นะครับว่าการโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ดีเลยเพราะเรากำลังโกหกพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องต่อไปนี้เราพูดความจริงกันดีไหมครับยอมรับความผิดยอมรับสิ่งต่างๆอย่ากระร่อนอย่าโกหกนะครับประการที่3ที่เราจะเรียนวันนี้ว่าเราทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยได้อย่างไรก็คือเราหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าหมิ่นประมาทในภาษาอังกฤษคือคำว่า blaspheme คำว่า blaspheme ในภาษาอังกฤษแปลว่าการพูดเกี่ยวกับพระเจ้าโดยไม่แสดงความเคารพหรือดูถูกดูหมิ่นนี่เจาะจงคำว่า blaspheme นี่คือพูดเจาะจงเรื่องพระเจ้านะครับไม่ใช่ของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้าเลยในหนังสือพระคัมภีร์ได้พูดถึงความบาปชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความบาปซึ่งไม่ได้รับการให้อภัยตลอดนิรันดร์กาลความบาปนั้นคือการพูดดูหมิ่นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ31ถึง32บอกว่าเพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้ถ้าท่านหมิ่นประมาทหมอวรุณว่าหมอวรุณเป็นครูสอนผิดไม่รู้พระคัมภีร์เป็นแค่หมอไม่รู้เรื่องไม่มีปริญญาบัตรมาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมพระเจ้ายกโทษให้ท่านครับแล้วผมก็ยกโทษแต่เว้นแต่ว่าคำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกโทษให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามาระโกบทที่3ข้อ29บอกว่าแต่ผู้ใดจะกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ได้รับการให้อภัยโทษเลยแต่ผู้นั้นย่อมได้รับโทษจากการพิพากษาเป็นนิจข้อพระคัมภีร์2ตอนนี้ที่ผมอ่านมานั้นเป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่พระเยซูพูดในหนังสือแมทธิวกับมาระโกว่าความบาปประเภทนึงที่พระเจ้าจะไม่ยกโทษก็คือการที่คนที่เป็นนักศาสนานั้นกำลังโจมตีงานของพระวิญญาณที่ทำงานผ่านพระเยซูในการทำการอัศจรรย์ต่างๆนั้นว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นเกิดขึ้นโดยผีร้ายวิญญาณชั่วหรือมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วนั่นเองพี่น้องครับถ้าเราบอกว่างานของพระวิญญาณมาจากผีมาจากมารเรากำลัง blaspheme
blaspheme blaspheme ก็คือการดูหมิ่นงานของพระเจ้าและงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดแบบไม่ระวังปากพูดแบบผิดๆดูถูกพระเจ้าและสิ่งบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าเราทำสิ่งนี้อย่างตั้งใจทำจริงๆคือพูดเลยให้มันเสียหายไปซะเลยโอ้ยเนี่ยที่พระเจ้ารักษาคนนั้นผ่านสบคนนั้นมันมาจากผีทั้งที่พระวิญญาณเป็นผู้รักษาเขาถ้าเราพูดอย่างนั้นนะครับความบาปนั้นจะไม่ได้รับการให้อภัยแต่มีหลายครั้งในโลกมนุษย์นี้ที่คนบางคนอาจจะพูดดูถูกพระเยซูต่อว่าพระเยซูหรือต่อว่าพระเจ้าโดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือขาดความรู้แต่ไม่ได้ตั้งใจดูหมิ่นพระเจ้าจริงๆแต่เป็นเพราะว่าขาดความรู้หมอวรุณก็เป็นคนนั้นตอนที่ผมเด็กๆ เวลาผมขับรถผ่านคริสตจักรในกรุงเทพผมจะยกกำปั้นใส่บอกโอ้พระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้านี่ถูกสร้างมาโดยพวกฝรั่งมาสอนคนไทยเรื่องโกหกแล้วผมก็หัวเราะเยาะพวกคริสเตียนและคริสตจักรของพระเจ้าแต่ผมไม่ได้ทำไปเพราะผมตั้งใจดูถูกพระวิญญาณผมรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลในยุคนั้นอาจารย์เปาโลนั้นปฏิเสธพระเยซูและกดขี่ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าแต่เขาทำไปโดยไม่รู้ความจริงเขารู้เท่าไม่ถึงการเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะดูถูกดูหมิ่นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งทีโมธีบทที่1ข้อ13ได้พูดสิ่งนี้ว่าอาจารย์เปาโลได้บรรยายว่าสิ่งที่เขาทำต่อพระเยซูนั้นไม่ใช่เพราะเขาตั้งใจแต่เพราะเป็นเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการพระเจ้าถึงได้ยกโทษบาปให้แก่เขาเขาไม่ได้มีจิตใจไม่ดีแต่ว่าเขาขาดความรู้และในที่สุดพระเจ้าก็เจิมเขามาเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร1ทิโมธีบทที่1ข้อ13บอกว่าถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหมิ่นประมาทข่มเหงและเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้าแต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณาเพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้นก็ได้กระทำไปโดยความเขลาเพราะความไม่เชื่อเห็นไหมครับเขาไม่ได้ตั้งใจต่อต้านพระเจ้าแต่เป็นเพราะว่าความไม่รู้ความจริงจิตใจของเขาไม่ได้เลวทรามแต่เขาขาดความเข้าใจนั่นคืออีกประการหนึ่งการดูถูกดูหมิ่นหรือพูดจากฎงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามาจากผีหรือมาจากสิ่งอื่นวิญญาณอื่นอีกประการหนึ่งเราทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยโดยการเราที่เราขัดขวางต่อต้านและไม่ยินยอมโอ้ยอย่าไปรับพระวิญญาณนะโอ้ยอะไรกันวางมงวางมืออะไรกันมากมายไม่ต้องไปรับหรอกไฟเฟยโอ้ยไอ้พวกนี้มันสติไม่ดีมันมาเชื่อเรื่องพระวิญญาณอย่าไปยอมเวลาวางมือสู้เลยอย่ายอมล้มสู้พระวิญญาณบริสุทธิ์เลยสู้นี่แหละครับขัดขวางต่อต้านพูดจาว่าเรื่องพระวิญญาณผู้รับใช้ที่เคลื่อนในพระวิญญาณและขัดขวางงานของพระเจ้ากิจการบทที่7ข้อ51นั้นพูดถึงคนที่มีหัวใจแข็งกระด้างในยุคนั้นที่ยังไม่กลับใจมาเชื่อพระเยซูยังไม่ได้บังเกิดใหม่เขาทำอะไรครับท่านคนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึงท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยสตีเฟนหรือสเตฟานโนไม่ได้พูดถึงผู้ที่กลับใจเชื่อพระเจ้าและเดินอยู่กับพระเจ้าในคริสตจักรนี่กำลังพูดถึงคนในยุคนั้นที่หัวแข็งคอแข็งใจแข็งกระด้างเป็นพวกศาสนาเป็นพวกที่จิตใจกบฏต่อพระเจ้าเขาขัดขวางงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์การประกาศข่าวประเสริฐเขาต่อต้านงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่อยากฟังเสียงของพระเจ้าข่าวประเสริฐมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามาจากสวรรค์แต่เขาต่อต้านข่าวประเสริฐคำเทศนาที่มาจากพระเจ้าในสวรรค์เขาต่อต้านเขาเอานิ้วลงใน YouTube ต่อต้านคำสอนที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โหน่ากลัวมากผมเห็นคนที่เอานิ้วลงใน YouTube ของผมแล้วผมคิดในใจขอพระเจ้าเมตตาเขาเถิดเขาขัดขวางงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คุณอย่าไปฟังคำสอนหมอวรุณเขาเป็นผู้สอนผิดนี่คุณอย่าไปงานประชุมนะเพราะเป็นยงพระวิญญาณอะไรกันมาแตะอะไรกันมาล้มอะไรกันพี่น้องอย่าทำอย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้จริงนะครับปิดปากเงียบอย่าพูดดีกว่าเจ
จำได้เลยว่าตอนที่ผมถูกพระวิญญาณแตะครั้งแรกในชีวิตนะครับผมนั่งเครื่องบินกลับมาจากแคนาดาแล้วก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมคนสอนผมให้ต่อต้านเรื่องนี้เรื่องการถูกแตะโดยพระวิญญาณก่อนที่ผมจะมาพบพระวิญญาณและพระเจ้าก็บอกผมบอกว่าแน่นอนก็จะมีนักเทศที่ทำผิดเคลื่อนในพระวิญญาณแต่เขาทำไม่ถูกแต่พระเจ้าพูดกับผมเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า don't throw baby with the bath water แปลว่าอะไรครับในอ่างน้ำมีลูกสาวของเราตัวเล็กๆอายุ7เดือนนั่งอยู่แล้วก็เราก็อาบน้ำเขาล้างสบู่และน้ำสบู่นั้นก็สกปรกแล้วน้ำเราคงไม่โยนน้ำสกปรกทิ้งในท่อร่วมกับลูกสาวของเราเราเก็บลูกสาวแต่ทิ้งน้ำไปพระเจ้ากำลังบอกผมว่าห้ามพูดดูถูกเรื่องพระวิญญาณอะไรที่ไม่ถูกเดี๋ยวเราจะสำแดงและเจ้าอย่าไปเอาแต่อะไรที่ดีที่เป็นลูกสาวก็คือสิ่งดีจากสวรรค์เก็บไว้ดังนั้นผมปิดปากระวังปากมากที่จะไม่ขัดขวางงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่มีสิทธิโจมตีใครวิจารณ์ใครทั้งนั้นเซคาริยาบทที่7ข้อ11ถึง13บอกว่าแต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหันบ่าดื้อเข้าใส่และอุดหูของเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรครับไม่ได้ยินเสียงของพระวิญญาณเขาได้กระทำใจของเขาเหมือนก้อนหินแข็งเกรงว่าเขาจะได้ยินพระราชบัญญัติและพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาจอมโยธาได้ทรงส่งไปทางผู้พยากรณ์รุ่นก่อนโดยพระวิญญาณของพระองค์เหตุฉะนั้นพระพิโรธอันยิ่งใหญ่จึงได้มาจากพระเยโฮวาจอมโยธาดังนั้นต่อมาพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าเมื่อเราร้องเรียกเขาไม่ฟังฉันใดเมื่อเขาร้องทูลเราก็ไม่ฟังฉันนั้นพี่น้องเรามี2ทางเลือกได้ทางที่1คือเราฟังเสียงพระวิญญาณเชื่อฟังพระองค์ฟังคำสอนที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และมาจากพระคัมภีร์และยอมติดตามพระองค์นั่นแหละครับเราแสดงความรักเมื่อเราเชื่อฟังและฟังพระองค์พระองค์ก็จะมาสถิตอยู่กับเราและเราก็จะได้รับพระพรพระคุณมากมายเราอย่าทำเหมือนพวกชาวอิสราเอลเหล่านี้ในยุคนั้นที่ตัดสินใจเราบอกฉันจะไม่สนใจฟังฉันขัดขืนฉันต่อสู้กับเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันตรายมากนะครับพี่น้องที่เราปฏิเสธที่จะยอมรับพระวจนะหรือคำพูดที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอาจจะมาโดยตรงถึงเราหรือโดยผ่านทางพระคัมภีร์หรือผ่านทางผู้นำหรือผ่านทางนักเทศหรือผู้ที่มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเราในคริสตจักรเราอย่าต่อต้านขัดขืนพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเราขัดขืนพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วในที่สุดพระองค์ก็จะจากเราไปและพระองค์จะไม่ช่วยเหลือเราพระองค์จะไม่ฟังคำอธิษฐานของเราเพราะเราดื้อด้านใจแข็งกระด้างในหนังสือพระคัมภีร์ได้เตือนเราบอกว่าความอดทนของพระเจ้านั้นมีความจำกัดในที่สุดจะหยุดลงแม้ว่าพระเจ้าอดทนนานมากแม้ว่าพระเจ้ารอให้เรากลับใจแม้ว่าพระเจ้าจะทรงอยากให้เรากลับใจแล้วก็ทรงมีพระคุณมีความเมตตาไม่เอาโทษเราอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าเราไม่กลับใจเราต่อต้านเราดื้อดึงเราไม่ฟังเสียงพระวิญญาณเป็นนานๆนะครับในที่สุดพระองค์ก็จะจากเราไปแล้วพระองค์ก็จะไม่ช่วยเราหนังสือปฐมกาลบทที่6ข้อ3ได้พูดถึงคนในยุคของโนอาห์ว่าพวกเขาทำบาปกันและเขาไม่ยอมกลับใจกันสักทีในที่สุดพระเจ้าบอกว่ายังไงครับพระเจ้าจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังอายุของเขาจะไม่เกิน120ปีที่จริงพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะไม่ทนต่อความบาปในภาษาอังกฤษบอกพระเจ้าจะไม่ทนต่อความบาปของมนุษย์ต่อไปนานๆอีกแล้วในที่สุดพระเจ้าก็ส่งน้ำท่วมโลกมามีครอบครัวเดียวที่ไม่ตายในน้ำท่วมโลกก็คือครอบครัวของโนอาห์ซึ่งเป็นครอบครัวที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วดำเนินชีวิตที่ไม่มีตำหนิพระคัมภีร์เตือนเราไว้มากเลยว่าเราอย่าขัดขืนต่อต้านพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์สุภาษิตบทที่29ข้อ1บอกว่าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังทำคอแข็งประเดี๋ยวจะถูกทำลายจึงรักษาไม่ได้หมายความว่าถ้าเราคอแข็งเราไม่เชื่อพระเจ้าเราไม่ฟังเสียงพระวิญญาณที่มาเตือนเราเราขัดขืนเราต่อต้านในที่สุดความหายนะมาและไม่มีทางแก้ไขได้นะครับผมเห็นสิ่งนี้มาเกิดขึ้นในโลกหลายคนในชีวิตของผมที่ผ่านเข้ามา
และใจแข็งกระด้างมากนะครับพี่น้องอยากหนุนใจนะครับอย่าต่อสู้พระวิญญาณเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากความบาปจากความหายนะพระเจ้าของเรานั้นอดทนนานมากและพระองค์มีความจำกัดในการอดทนในที่สุดถ้ามนุษย์ไม่กลับใจจริงๆความหายนะก็จะเข้ามาประการสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงว่ามนุษย์เราทำให้พระวิญญาณทรงเสียพระทัยได้ยังไงก็คือการดับไฟแห่งพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเปรียบเทียบเป็นน้ำดำรงชีวิตเป็นฝนเป็นน้ำองุ่นใหม่เป็นลมและเป็นไฟไฟนั้นเข้ามาเพื่อให้พลังงานแก่เราเราจะได้มีความร้อนรนรับใช้พระเจ้ามีกำลังรับใช้พระเจ้าไฟนั้นลงมาเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งนิสัยไม่ดีความบาปเป็นไปได้ไหมที่คริสเตียนดับไฟของพระเจ้านะครับโลกนี้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนในโลกนี้ขัดขืนต่อต้านพระวิญญาณแต่สำหรับคริสเตียนนั้นเราสามารถดับพระวิญญาณในตัวเราได้1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ19บอกว่าอย่าดับพระวิญญาณดับก็คือดับไฟของพระวิญญาณนั่นเองอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับผู้เชื่อในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ12ถึง18พูดกับผู้เชื่อว่าให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเขาไม่ได้พูดกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขากำลังสอนผู้เชื่อเสร็จแล้วตอนสรุปเขาบอกนี่นะพระวิญญาณทำงานในชีวิตของคุณเนี่ยให้ทำงานในสิ่งที่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณดับพระวิญญาณคุณจะไม่สามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้นี่คือความแตกต่างระหว่างการขัดขืนของพระวิญญาณของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่ยอมฟังพระกิตติคุณเขาเดินหนีไปกับการดับพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นต่อต้านพระวิญญาณปฏิเสธพระกิตติคุณข่าวดีหรือความจริงจากสวรรค์เขาไม่ยอมรับพระวิญญาณที่จะให้ทำงานในชีวิตของเขาเขาไม่ยอมบังเกิดใหม่แต่ลูกของพระเจ้านั้นสามารถดับพระวิญญาณที่อยู่ในตัวของเขาเองได้พระวิญญาณกำลังเริ่มทำงานเขาดับทันทีสมมติว่าพระวิญญาณกำลังทำให้ท่านหัวเราะท่านบอกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวอายเพื่อนหยุดหยุดหยุดพระองค์ก็เลยหยุดเลยหรือพระวิญญาณกำลังพูดกับท่านเตือนท่านท่านดับไม่ฟังฉันจะทำตามใจตัวเองฉันจะหัวแข็งพระวิญญาณก็หยุดพูดหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานในคริสตจักรผ่านคำเทศนาเคลื่อนเทลงมาในคริสตจักรเราก็ดับพระวิญญาณโดยการส่งเสียงออกมาตะโกนขึ้นมาหรือว่าทำความวุ่นวายในคริสตจักรเพื่อดับพระวิญญาณเราสามารถที่จะไปดับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยากจะมาอวยพรพี่น้องอวยพรเราแตะต้องชีวิตของเรารักษาโรคเราแตะต้องชีวิตของเราเราสามารถดับพระวิญญาณได้เราต้องระวังนะครับอย่าทำสิ่งนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอยากหนุนใจจริงๆพี่น้องว่าให้เราเห็นคุณค่าของพระวิญญาณให้เกียรติพระวิญญาณนะครับเมื่อนักเทศน์กำลังเทศให้เราตั้งใจฟังเสียงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การเจิมที่อยู่บนชีวิตของเขาเราอย่าเล่นโทรศัพท์เราอย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์หรือว่าเมื่อพระวิญญาณเคลื่อนคนกำลังถูกไฟพระเจ้าแตะกำลังหัวเราะผีกำลังออกเราอย่าสร้างความวุ่นวายนะครับเดินไปคุยกับคนแล้วก็ดึงคนออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอย่าดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่ประชุมหรือเราอย่าแสดงอาการของเนื้อหนังออกมาตะโกนออกมาให้คนมาสนใจฉันมากกว่าที่อื่นเราไม่ควรทำสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระวิญญาณสามารถถูกดับได้และเมื่อเราดับพระวิญญาณพระองค์ก็จะจากเราไปผู้ที่น่ารักที่สุดในโลกและจักรวาลก็จะจากไปจากห้องประชุมจากไปจากชีวิตของเราเพราะเรากดพระองค์ลงแล้วเราดับพระองค์แล้วเราต่อต้านพระองค์อยู่ตลอดเวลาสรุปวันนี้ที่เราเรียนคือ1พระวิญญาณจะเสียพระทัยเมื่อมนุษย์สบประมาทดูถูกดูแคลนเหยียดหยามพระองค์แทนที่จะเคารพรักและนับถือให้เกียรติพระองค์พระองค์จะถูกทำให้เสียใจโดยมนุษย์ที่มุสาต่อพระองค์นอกจากนั้นมนุษย์มินประมาทพระเจ้ามินประมาทพระวิญญาณได้และเป็นความบาปที่จะไม่ได้รับการยกโทษอีกประการหนึ่งมนุษย์สามารถขัดขวางต่อต้านไม่ยินยอมไม่ฟังเสียงพระวิญญาณได้ประการสุดท้ายมนุษย์สามารถดับการเคลื่อนของไฟของพระวิญญาณได้ผมหวังว่าพี่น้องจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ที่ผมสอนในบทเรียนนี้ขอหนุนใจพี่น้องให้รักพระวิญญาณเคารพให้เกียรติพระวิญญาณยินยอม surrender ต่อพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ
เชื่อฟังเดินกับพระวิญญาณมีชีวิตในพระวิญญาณยอมพระวิญญาณทุกเรื่องนะครับและพี่น้องจะเห็นจริงๆนะครับพระเจ้าจะประทานพระคุณให้แก่พี่น้องพี่น้องจะมีชัยชนะพี่น้องจะมีความสำเร็จพระองค์จะเจิมพี่น้องพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายขอบคุณมากที่ฟังคำสอนนี้นะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงบนชีวิตของพี่น้องและขอพระองค์ใช้ชีวิตของพี่น้องให้เกิดผลมากมายแก่อาณาจักรของพระองค์เจ้าและพระพรของพระองค์จะไหลลงไปชีวิตของเขาลงไปถึงพันชั่วอายุคนเขาจะเป็นพระพรต่อคริสตจักรต่อบ้านเมืองของเขาต่อหมู่บ้านของเขาต่อครอบครัวของเขาคนมากมายจะมาเชื่อพระเจ้าเขาจะเป็นหัวไม่เป็นหางทุกสิ่งที่เขาจับจะเกิดผลและจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองขอพระเจ้าเมตตาให้คริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าในยุคนี้เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้ารักพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนอื่นครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ที่จะนำคำสอนไปปฏิบัติเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ15และ16บอกว่าพระเนตรของพระยาเวเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระยาเวตั้งต่อสู้ผู้ทำความชั่วเพื่อจะตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลกผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นล่ะครับที่จะเอาใจพระเจ้านำสิ่งที่พี่น้องเรียนสิ่งดีไปปฏิบัติในชีวิตแล้วพระพักของพระเจ้าจะมองไปที่พี่น้องเปิดสวรรค์เหนือชีวิตของพี่น้องและเมื่อพี่น้องขอสิ่งใดจากพระเจ้าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพรแล้วพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับในวันเพนทคอสพระเจ้าเทไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผลาญอยู่ภายในทำให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง